สวัสดีค่ะจากช่องอริยา96359นะคะวันนี้เราจะมาต่อแถวที่5นะคะของลำตัวนะคะเสื้อแบบที่1ลายดอกมะลิฉบับปรับปรุงนะคะตรงนี้นะคะคือจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่4แล้วก็เราจะเริ่มแถวที่5ตรงนี้เลยนะคะเราจะเริ่มแถวที่5กันตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือจุดสุดท้ายของแถวที่4นะคะต่อไปแถวที่5นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะคอร์ดธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้4หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2 3 4ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะคอร์ดธรรมดาค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน4หลักค่ะ1 2 3 4ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะคอร์ดธรรมดาที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน4หลักค่ะ1 2 3 4ค่ะได้แบบนี้นะคะ3กรีบคอร์ดธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะคอร์ดธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ดอกถัดไปนะคะ4หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2 3ต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะคอร์ดธรรมดาที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ4หลักค่ะ1 2 3ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน4หลักค่ะ1 2 3 4ค่ะคอร์ดธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ2ดอกดอกถัดไปก็จะเหมือนกันนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนไปถึงแขนอีกข้างนึงนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนมาจนถึงแขนข้างนี้นะคะ
ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อกันตรงนี้อีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็ถักวนไปจนมาถึงดอกนี้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะวนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงแขนอีกข้างหนึ่งนะคะที่ใต้รักแร้นะคะตรงนี้นี่นะคะพอเรามาถึงดอกนี้นะคะดอกก่อนที่จะเป็นใต้รักแร้นะคะพอเราถักดอกเสร็จนะคะเราก็ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยนะคะแต่ว่าเราควักแบบธรรมดาช่วงมุมหน่อยนะคะมุมนี้นะคะปกติเราจะควักธรรมดาช่วงกลางนะคะแต่ว่าตรงใต้รักแร้จุดนี้นะคะเราจะควักธรรมดาที่มุมด้านนี้ด้านก่อนด้านแรกนี่ค่ะด้านขวามือนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องเดิมนะคะช่องเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกมุมนะคะมุมนี้นะคะค่ะช่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่องนี้จะเป็นแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้ต่อไปค่ะต่อไปนะคะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปดอกถัดไปแบบดอกนี้นะคะ4หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2 3 4ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ4หลักค่ะ1 2 3 4ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน4หลักค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนไปถึงแขนอีกข้างนึงเลยนะคะตรงนี้ต่อไปก็เป็นโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็เริ่มดอกถัดไปเลยนะคะ3กลีบดอกถัดไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะวนไปจนไปถึงแขนอีกข้างนึงก็คือจนจบแถวเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงตอนจบแถวนะคะตรงนี้กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะของแถวที่5แล้วนะคะตรงนี้ดอกสุดท้ายของแถวที่5นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่5กันก่อนนะคะแถวที่5พอเราทำดอกสุดท้ายเสร็จนะคะเราก็ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยแต่ว่าเราจะควักธรรมดาที่ช่วงต้นช่วงต้นช่องนะคะก็คือช่องนี้ปกติถ้าเราควักธรรมดาเราจะควักธรรมดาที่กลางช่องใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือช่วงสุดท้ายของแถวที่5เราจะควักธรรมดาที่ตอนตรงนี้เลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของช่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องเดิมค่ะแต่ว่าเป็นช่วงปลายของช่องนะคะช่องเดิมนะคะช่องเดียวกันค่ะอันนี้คือจบแถวที่5นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่6นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่6นะคะแถวที่5จบได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่6แถวที่6เราจะเริ่มต้นที่โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่หลักสุดท้ายค่ะที่เป็นโซ่นะคะ
ตรงนี้นะคะของกลีบแรกโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่กลีบกลางค่ะกลีบกลางก็คือระหว่างหลักที่2กับหลักที่3ตรงนี้นะคะตรงกลางกลีบเลยนะคะเสร็จแล้วก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่หลักแรกค่ะของกลีบหลักแรกที่เป็นหลักโซ่นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะกลางช่องเลยนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้เราจะถักแบบนี้วนไปนะคะทั้งแถวเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยจุดสุดท้ายของแถวคือตรงนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่7กันนะคะอันนี้คือแถวที่6นะคะแถวที่6เราจะโซ่5แบบนี้นะคะตามกลีบไปเรื่อยๆนะคะไปจนครบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูแถวที่7กันต่ออีกทีนึงนะคะสำหรับแถวที่6ก็วนไปเลยนะคะตามนี้นะคะถ้าใครนะคะอยากจะให้เป็นทรง A หรือว่าปลายบานออกอีกนะคะก็คือตรงโซ่5นี้นะคะตรงโซ่5นี้นะคะให้เพิ่มช่วงแรกๆนะคะเพิ่มเป็น6ก่อนนะคะ6โซ่6นะคะโซ่6 6 6ไปเรื่อยๆนะคะโซ่6ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปซักประมาณถึงช่วงพุงค่ะใต้หน้าอกใต้รอบอกเราอะค่ะก็เพิ่มเป็นโซ่7ค่ะแล้วก็เพิ่มกลีบก็จาก4ค่ะก็เป็น5หรือเป็น6ก็ได้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่นะคะแต่ก็คือถ้าเพิ่มโซ่ก็คือจะขยายแล้วนะคะถ้าสำหรับใครติดพุงเหมือนกันนะคะคนที่ติดพุงนะคะพอไปถึงช่วงรอบใต้อกนะคะใต้รอบอกก็เพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มโซ่นะคะทุกจุดที่เป็นโซ่5นะคะให้เพิ่มเป็นโซ่7หรือโซ่6หรือโซ่7ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าใครอยากจะเพิ่มขยายมากเท่าไหร่นะคะก็คือจะทำให้ตัวเสื้อเนี่ยขยายขึ้นแต่ว่าจะมองแล้วก็คือจะไม่เหมือนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าจะไอตัวเสื้อจะขยายออกค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะแถวที่6นะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูแถวที่7กันค่ะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่6นะคะเรามาถึงดอกสุดท้ายนะคะเราถักโซ่5มาเรื่อยๆตามกลีบมานะคะมาจนถึงดอกสุดท้ายนะคะดอกนี้อันนี้คือใต้รักแร้ของตอนเริ่มต้นนะคะเราก็จะจบแถวที่6ตรงนี้นะคะก็คือจบที่โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องนี้คือช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายจะเป็นช่องที่อยู่ใต้รักแร้พอดีนะคะตรงที่เราควักธรรมดาที่ช่องเดียวกันนะคะโซ่5นี่นะคะอันนี้คือจุดสุดท้ายของแถวที่6นะคะต่อไปเป็นแถวที่7นะคะแถวที่7เราก็จะเริ่มต้นที่โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะเราจะโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวเลยนะคะก็คือจนมาถึงช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายก็คือช่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่7นะคะแล้วก็ต่อแถวที่8กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็โซ่5นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะไปเรื่อยๆจนครบแถวเลยนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ